สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนยูไนเต็ดวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่ผลงานนัดที่9ค่ะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาปีศาจแดงยกทัพไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามลอนดอนสเตเดียมนัดนี้เทนฮากผู้จัดการทีมปรับนูแซมมาสราอุยมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายส่วนผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนแปลง3คนจากแมตช์ที่แล้วนะคะโดยบรูโน่ฟานานซ์กลับมาเป็นตัวจริงแดนกลางวางกาเซมิโรและลาสมูธฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้ผลปรากฏว่านัดนี้ปีศาจแดงโชว์ฟอร์มอย่างน่าผิดหวังอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่บุกไปพ่ายเวสต์แฮม1ประตูต่อ2เกมนี้เจ้าถิ่นยิงนำไปก่อนนะคะนาทีที่74จากนั้นปีศาจแดงตีเสมอได้จากลูกโขกของคาเซมิโรในนาทีที่81ก่อนที่ทีมขุนค้อนจะมาได้ประตูชัย2ประตูต่อ1ในช่วงทดเวลานาทีที่90+2นะคะนั่นก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ค่ะปีศาจแดงลงสนามไป9นัดพวกเขาชนะแค่2นัดนะคะเสมอ3แพ้4มี9แต้มรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนอยู่ในขณะนี้ค่ะหลังจบเกมการแข่งขันเทนฮากเผยว่าทีมของเขาเนี่ยต้องเจอการตัดสินแบบไม่ยุติธรรมจาก VAR นะคะเป็นเหตุให้พ่ายในแมตช์นี้ซึ่งก่อนฤดูกาลนี้มีคำสั่งว่าจะใช้ VAR เฉพาะความผิดพลาดที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดเท่านั้นจังหวะนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ชัดเจนและเห็นได้ชัดของผู้ตัดสินในสนามซึ่งตนเองได้คุยกับผู้ตัดสินแล้วแต่มีการตัดสินไปแล้วไม่มีทางย้อนเวลาได้และนี่คือฟุตบอลนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ตนเองรู้สึกถึงความอยุติธรรมในฤดูกาลนี้และมันก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทีมต่อคะแนนของทีมรวมทั้งต่ออันดับของทีมในตารางคะแนนมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องณตอนนี้โชคไม่เข้าข้างทีมของเราฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมแต่สุดท้ายเราก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้เรามุ่งมั่นมากว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเหมือนเดิมเราต้องพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้และเราจะต้องทำได้จากนั้นไปดูกันที่ทางฝั่งของลีซันโดมาร์ติเนสแนวรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาเปิดใจหลังแพ้เวสต์แฮมนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเล่นกันอย่างเต็มที่มากๆตนเกลียดความพ่ายแพ้เกลียดที่สุดนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการทีมเล่นได้ดีมากในครึ่งแรกแต่ฟอร์มดรอปลงไปในครึ่งหลังแถมมาเสีย2ประตูทำให้รู้สึกผิดหวังมากๆเพราะตนเห็นถึงความสามารถของทีมแต่ดันจบเกมด้วยการแพ้แบบนี้แถมยังพลาดโอกาสหลายหนจากนี้เราจะต้องรักษาความเชื่อมั่นและความกระหายไปจนถึงช่วงจบฤดูกาลหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่แพ้เพิ่มเป็นนัดที่4แล้วจากการลงสนาม9นัดของเกมลีกซีซั่นนี้นะคะทันทีที่เกมที่ลอนดอนสเตเดียมจบลงเนี่ยทุกฝ่ายก็เล็งอนาคตของเทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดงอีกรอบแล้วค่ะทั้งนี้ปีศาจแดงเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆเลยนะคะกับผลงานที่แทบจะไม่กระเตื้องขึ้นมาแม้ว่าจะทุ่มงบประมาณไปถึง610ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ 26,758 ล้านบาทนับตั้งแต่เอริกเทนฮากเข้ามากลุ่มบางเฮียนโดยเฉพาะในลีกที่หล่นลงไปอยู่อันดับที่14ของตารางรวมถึงยูโรป้าลีกที่เสมอทั้ง3เกมในรอบลีกเฟสถึงแม้ว่าเทนฮากเฮดโค้ชในวัย54ปีรายนี้จะแสดงความมั่นใจว่าตัวเองจะได้ทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชปีศาจแดงต่อไปแม้ฟอร์มของทีมจะออกมาต่ำกว่ามาตรฐานนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรในการปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งกุนซือของทีมอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็มีผลทันทีนะคะโดยรูธ ฟานนิสเตรอยผู้ช่วยของเทนฮากจะขึ้นมารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชชั่วคราวระหว่างที่สโมสรอยู่ในขั้นตอนของการหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่แล้วค่ะโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงว่าเราขอขอบคุณเอริกสำหรับทุกสิ่งที่เขาทำในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราและขอให้เขาโชคดีกับอนาคตรูธ ฟานนิสเตรอยจะรับหน้าที่คุมทีมในตำแหน่งหัวหน้าโค้ชชั่วคราวโดยมีทีมโค้ชชุดปัจจุบันคอยช่วยเหลือในขณะที่กำลังสรรหาหัวหน้าโค้ชถาวรทั้งนี้ค่ะเทนฮากเนี่ยเข้ามาคุมทัพแมนยูเมื่อปี2022นะคะ
ซึ่งเจ้าตัวพาทีมคว้าแชมป์2รายการก็คือคาราบาวคัพในปี2023และ FA คัพในปี2024หลังมีข่าวใหญ่จากโรงละครแห่งความฝันเนี่ยเฟนานส์มิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเทนฮากได้มอบตำแหน่งกัปตันทีมให้เขาทำหน้าที่แทนแฮร์รี่แม็กควายกองหลังทีมชาติอังกฤษได้มีการโพสต์ภาพที่เขาชูโทรฟี่ FA คัพร่วมกับเจ้านายเก่าลงใน IG นะคะพร้อมข้อความขอบคุณสำหรับทุกอย่างซาบซึ้งความไว้วางใจและโมเมนต์ที่เราแชร์ร่วมกันขออวยพรให้คุณพบกับทุกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตแม้จะรู้ว่าสิ่งต่างๆในระยะหลังไม่เป็นไปด้วยดีสำหรับเราทุกคนหวังว่าพวกคุณในฐานะแฟนบอลสามารถจดจำสิ่งดีๆที่ผู้จัดการทีมทำให้กับสโมสรของเราทั้งนี้ค่ะฟานิสเตรอยนั้นแฟนปีศาจแดงทราบกันดีนะคะว่าเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดของทีมเขาสวมเสื้อหมายเลข10ไล่ล่าตะข่ายแล้วก็คว้าแชมป์ร่วมกับทีมปีศาจแดงมาแบบนับไม่ถ้วนเลยละค่ะซึ่งหลังจากเลิกเล่นเขาก็หันไปทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนปัจจุบันเนี่ยฟานิสเตรอยอายุ48ปีนะคะเขาเริ่มผันตัวมาทำงานสายเทรนเนอร์ด้วยการเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นโค้ชตั้งแต่ปี2014หรือว่าราว10ปีมาแล้วละค่ะเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ประมาณ2ปีในช่วงปี2014ถึง2016นะคะจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นโค้ชกองหน้าแล้วก็โค้ชทีมเยาวชนของ PSV Eindhoven ตั้งแต่ชุด U18 U19และอยู่21ประมาณ6ปีค่ะหรือว่าตั้งแต่ปี2016ถึง2022ปีถัดมาเนี่ยฟานิสเตรอยขยับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชทีมชุดใหญ่ของ PSV Eindhoven นะคะก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์แล้วก็แชมป์ดัตช์ซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2022ถึง2023หลังจากนั้นก็ได้ลาออกจากสโมสรแล้วก็ว่างงานค่ะจนได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ช่วยเอริกเทนฮากในฤดูกาลนี้ซึ่งก่อนจะมาที่แมนยูเนี่ยมีหลายทีมสนใจฟานิสเตรอยให้ไปคุมทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบิร์นส์ลีย์ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือว่าอีกหลายทีมในเยอรมันและสเปนค่ะแต่ว่าฟานิสเตรอยก็ได้ปฏิเสธไปทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะมาเป็นผู้ช่วยของเอริกเทนฮากในฤดูกาล2024ถึง2025จนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยถูกแต่งตั้งมาทำหน้าที่แทนเอริกเทนฮากที่ถูกปลดออกนั่นเองแล้วค่ะโดยเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การกุมบังเหียนชั่วคราวของรูธฟานิสเตอร์รอยจะเปิดสนามเออร์ทรัฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ในฟุตบอลคาราบาวคัพ2024ถึง2025รอบที่4วันพุธที่30ตุลาคมนี้นะคะในเวลา 2:45 นาทีซึ่งทัพปีศาจแดงขาดนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอย่างคอบบี้ไมนูไทเรลมาลาเซียลูกชอเลนี่โยโร่แฮร์รี่แม็กควายและเมสันเมาส์ซึ่ง11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมคาราบาวคัพ2024ถึง2025กับเลสเตอร์ซิตี้คาดว่าจะใช้ระบบ 4-2-3-1 ค่ะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะคะนั่นก็คืออังเดรโอนาน่าแนวรับ4คนคาดว่าจะใช้ดิโอโกดาโลมาทิสเดลิกลีซันโดมาติเนสนูแซมาสราอุยส่วนมิดฟิลด์คู่กลางคาดว่าจะใช้คาเซมิโร่คู่กับมานูเอลอูกาเต้นะคะขณะที่แนวรุกคาดว่าจะส่งอามาดเดียโลบรูโน่เฟร์นันซ์และมาคัสแรดฟอร์ดคอยปั้นเกมให้โจชัวเซิร์กเซ่ที่คาดว่าจะลงเป็นหน้าเป้าค่ะส่วนสถิติการพบกันระหว่างแมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้5ครั้งหลังสุดปรากฏว่าแมนยูชนะมา2ครั้งเลสเตอร์ชนะมา2ครั้งส่วนอีก1ครั้งนั้นเสมอกันแล้วค่ะและนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นำมาฝากกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยละค่ะผ่านทาง Sport Bar News Channel